ซีซั่นสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟบางปะกงริเวอร์ไซด์นะคะและธีมของเราก็คือเรื่องราวของเจ้าหุ่นยนต์ที่สามารถสวิงกอล์ฟได้นะฮะเขามีชื่อว่าไอรอนไบรอนนะคะเพราะว่าชื่อนี้เนี่ยมีที่มาเพราะว่าเขาต้องการที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่มีวงสวิงที่สม่ำเสมอก็เลยพยายามเรียนแบบวงสวิงของไบรอนเนลสันนะคะที่มีความสม่ำเสมอมากๆเลยที่ต้องการให้วงสวิงเนี่ยมีความสม่ำเสมอเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าไอรอนไบรอนเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ที่ไว้ใช้งานค่ะไม่ใช่เอาออกมาตีกอล์ฟเล่นๆนะคะแต่ว่าไว้ใช้งานในการทดสอบอุปกรณ์กอล์ฟต่างๆนะคะจะเป็นหัวไม้เอ่ยก้านเอ่ยนะคะลูกกอล์ฟก็แล้วแต่เนี่ยการที่เจ้าไอรอนไบรอนมีวงสวิงที่สม่ำเสมอเนี่ยก็จะทำให้ไม่มีตัวแปรในเรื่องของวงสวิงนะคะตัวแปรก็จะไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์กอล์ฟที่กำลังทดสอบอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองเรียนรู้กันนะคะว่าวงสวิงของเจ้าไอรอนไบรอนเนี่ยที่เรียนแบบมาจากวงสวิงของคนจริงๆเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอตรงไหนและเราสามารถนำมาปรับใช้กับวงสวิงของเราได้อย่างไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะที่เป็นฐานหลักเลยของวงสวิงของเจ้าไอรอนไบรอนเนี่ยก็คือ constant posture นะคะ posture ก็คือท่ายืนของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ในแกนอยู่ในมุมที่สม่ำเสมอทั้งขึ้นทั้งลงแกนนี้นะคะจะไม่เปลี่ยนเลยเวลาขึ้นลงนะคะก็จะอยู่ในแกนนี้ทำให้มีความมั่นคงนะคะมีความสม่ำเสมอจากลูกต่อลูกต่อลูกเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแกนนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับใครที่อาจจะมีเรื่องของตัวโยกนะโยกลงโยกขึ้นนะคะทำให้การที่จะตีลูกกอล์ฟให้โดนตรงกลางหน้าไม้นี่ทำยากขึ้นนะคะก็ลองไปฝึกกันดูนะคะพยายามรักษาแกนให้มั่นคงทั้งขึ้นทั้งลงนะคะอย่างที่สองที่ไอรอนไบรอนทำได้ดีเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องมาจากข้อแรกก็คือพอเขาแกนเขาอยู่กับที่เนี่ยก็ทำให้วงสวิงแบ็กสวิงแล้วก็ดาวน์สวิงเนี่ยลงขึ้นลงอยู่ในวันเพลนวันเพลนก็คืออันนี้คือเพลนคือแนวนะคะขึ้นก็เพลนนี้แนวนี้ลงก็แนวนี้เช่นเดียวกันไม่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งขึ้นและลงก็จะทำให้เกิดความสม่ำเสมอนะคะทีนี้การขึ้นสวิงแบ็กสวิงดาวน์สวิงวันเพลนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับตำราซะทีเดียวนะคะเพราะในบางตำรากอล์ฟเนี่ยมันอาจจะบอกไว้ว่าให้ขึ้นแบ็กสวิงเนี่ยชันนิดนึงส่วนขาลงให้ shallow หรือว่าแบนลงหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นการสร้างแรงเป็นการโหลดพลังนะคะก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของแรงแต่ว่าเจ้าไอรอนไบรอนเนี่ยแรงไม่ได้เป็นผลนะคะไม่ได้เป็นสาระสำคัญสิ่งที่สำคัญคือความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นการขึ้นลงให้ตรงวันเพลนเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะสร้างความสม่ำเสมอได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่ก็เลยเอา alignment stick นะคะมาปักไว้ประมาณ45องศาแล้วเราสามารถเช็คได้เลยว่าเราขึ้นมาเนี่ยขึ้นไม้มาแนวเดียวกับที่เราตั้ง alignment stick ไว้แล้วเวลาลงก็ให้อยู่ในแนวนี้นะคะอย่างที่3นะคะที่เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำได้ดีก็คือการที่เขาสามารถพับข้อมือได้อย่างไร้ข้อจำกัดทั้งสองข้างนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูจะหักพับได้อย่างอัตโนมัติเลยนะคะก็จะเป็นการสร้างแลกนะคะแล้วก็ release ด้วยนะคะเพิ่มสปีดของวงสวิงนะคะสุดท้ายเลยก็คือขุมพลังสำคัญของการสวิงนั่นก็คือช่วงของtorso หรือว่าลำตัวนี่แหละนะคะการบิดลำตัวเนี่ยนะคะก็จะช่วยสร้างพลังได้เป็นอย่างดีสำหรับคนอย่างเราเนี่ยนะคะก็จะใช้การบิดสะโพกเอานะคะการบิดสะโพกก็จะเท่ากับการที่เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้บิดลำตัวของเขานะคะก็จะช่วยสร้างความแม่นยำแล้วก็พลังมาทวนกัน4อย่างนะคะ constant posture นะคะอยู่ในแกนขึ้นลง one plane นะคะหักข้อมือ release ข้อมือแล้วก็หมุนตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาลองของจริงกันเลยThank you.
ช่วง He Said She Said สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง